วันนี้นะครับเรามาไหว้ขอพรกันที่วัดใหญ่ชัยมงคลอำเภอนครศรีอยุธยานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันส่วนใหญ่เนี่ยพวกโบราณสถานพวกนี้ตามพวกอยุธยาสุโขทัยเนี่ยจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่จะมาส่วนใหญ่เลยแต่จริงๆอ่ะผมอยากให้คนไทยมานะครับเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้โบราณสถานของเราประวัติต่างๆของเรานะครับว่าก่อนที่จะตั้งเมืองก่อนที่จะสร้างเมืองประวัติเป็นอย่างไรเนี่ยครับเราเข้ามาด้านในกันถ้าใครขับรถมาก็รถก็สามารถมาจอดด้านในได้นะอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของทางอยุธยานะครับจะเป็นรถกบเนี่ยครับส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเป็นรถทัวร์นะครับแล้วก็มาลงอันนี้จะเป็นกุฏิของพระเนี่ยครับจะเป็นกุฏิรถจอดด้านในได้นะแต่อากาศจะร้อนนะครับอันนี้แค่10โมงเองนี่แค่10โมงเองเขาก็ค่อยๆเดินไปอันนี้ก็จะมีร้านของฝากนะครับร้านของฝากถ้าไหนจะซื้อของฝากก็สามารถซื้อได้นะหรือว่าจะซื้อที่วัดอื่นก็มีผมเชื่อว่าของฝากมีเยอะนี่จะเป็นสัญลักษณ์ของทางอยุธยาเลยนะครับรถพวกนี้ซึ่งถ้าใครที่มากับเพื่อนเยอะๆนะผมว่าเหมารถพวกนี้แล้วก็พาทัวร์ตามวัดเนี่ยสนุกนะเดี๋ยวเราเข้าไปในวัดใหญ่ชัยมงคลกันนะครับท่านใดที่ไม่เคยมาชมในคลิปใดเลยครับเนี่ยครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจผมเรียกถูกหรือเปล่านะเป็นสถูปนะครับหรือว่าเป็นเจดีย์ตรงเนี้ยเข้ามาก็เห็นได้เลยเดี๋ยวเราเดินตามทางเดินซ้ายก่อนละกันนะครับอันนี้จะเป็นวิหารพระนอนเนี่ยครับก็จะมีผู้ดูแลนะครับสำหรับคนไทยเข้าฟรีนะครับส่วนต่างชาติเนี่ยก็จะมีค่าผ่านประตูนะครับอันนี้จะเป็นวิหารพระนอนนะครับที่หลายๆท่านเห็นใน Google เนี่ยครับตรงนี้ก็จะมีทําบุญดอกไม้ธูปเทียนนะครับมาไหว้พระนอนกันเนี่ยครับตรงนี้นะครับสำหรับพระนอนนะผมแนะนำนะครับถ่ายข้างในอ่ะผมว่าถ่ายข้างนอกตรงจุดนี้สวยกว่านะครับเนี่ยจุดนี้สวยมากแนะนำนะท่านใดที่จะถ่ายรูปพระนอนนะครับยืนตรงนี้แล้วถ่ายสวยให้คนเนี่ยหลบๆอยู่ตามพวกเสาพวกนี้ครับเราจะเห็นองค์พระนอนได้สวยกว่านี่คือทริคนะที่เมื่อกี้ผมยืนดูเพราะว่าถ้าถ่ายข้างในเนี่ยเราจะติดคนที่เข้ามาไหว้ทำบุญกันนะครับข้างนอกดีกว่าเดี๋ยวเราเดินกันต่อนะครับโบราณสถานไทยสวยๆมีเยอะเนี่ยครับทางด้านนี้น่าจะเป็นการบูรณะเนี่ยครับจะเป็นบูรณะโบสถ์เดี๋ยวเราเข้าไปกราบไหว้พระกันด้านในซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าอ๋อนี่จะเป็นการทำบุญนะครับพระไตรแล้วก็มีวัตถุมงคลให้เช่าบูชาเนี่ยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าเราทำบุญกันขอพรหลังจากช่วงปีใหม่นะครับปีใหม่ไทยคือหยุดสงกรานต์เนี่ยครับหลังสงกรานต์ผมก็ตระเวนทำบุญนะครับขอพรเพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นหลังจากปีใหม่ไทยนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันก่อนเราก็ขอพรเรียบร้อยนะครับตรงนี้จะมีด้านในด้วยนะครับเนี่ยด้านในเดี๋ยวเราเข้าด้านในกันอ
ตรงนี้ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าในอุโบสถนะครับแล้วก็ธรณีประตูข้ามนะครับอย่าเหยียบข้ามเพราะบางท่านไม่ทราบจะชอบเหยียบเราให้ข้ามเอาผมไม่แน่ใจนะเป็นเพราะอะไรแต่ถ้าท่านใดพอจะทราบนะครับว่าทำไมถึงเขาไม่เหยียบธรณีประตูกันรบกวนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนิดนึงนะครับเพื่อเป็นความรู้กับสมาชิกท่านอื่นๆนะครับอันนี้จะเป็นภายในอุโบสถนะสวยสดงดงามมากเนี่ยครับสวยมากเดี๋ยวเราไหว้ขอพรกันนะครับนะครับเราก็ค่อยๆเดินไปเนาะ อันนี้ก็จะเป็นภายในวัดบรรยากาศอันนี้จะแดดเริ่มออกแล้วก็จะเริ่มร้อนนิดนึงเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นจุดจำหน่ายวัตถุมงคลนะครับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลก็มาเช่าบูชาได้นะครับแต่ถ้าท่านใดมากราบไหว้พระก็สามารถมาทำบุญขอพรกันได้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินกันต่อนะครับเพราะภายในวัดเนี่ยอาณาเขตเนี่ยใหญ่มากบริเวณของวัดนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเดินกันต่อนะครับเราจะขึ้นไปด้านอุโบสถด้านบนเจดีย์ใหญ่มากเนี่ยครับผมถึงชอบเวลาที่เรามาดูสถาปัตยกรรมโบราณสถานเนี่ยครับคือทำให้เรารู้สึกว่าในอดีตเนี่ยบ้านเมืองเราอะยิ่งใหญ่เพียงใดนะครับเนี่ยครับคือสิ่งที่ผมชอบแล้วก็ได้รู้ว่าวิธีการสร้างได้รู้ประวัติมันทำให้เราอยากจะศึกษาประวัติว่าโบราณสถานนี้เกิดจากอะไรทำไมถึงล่มสลายหรือว่าทำไมถึงเสื่อมไปนะครับตรงนี้เนี่ยครับนักท่องเที่ยวหลายๆคนเนี่ยมาชมมาดูตรงนี้เลยผมบอกว่าคนไทยอ่ะเราอยู่ในประเทศไทยเราควรจะดูแลสิ่งพวกนี้เอาไว้นะครับเพราะว่าขนาดต่างชาติเนี่ยเขายังบินลัดฟ้ามาดูเลยเนี่ยครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนกันนะครับเนี่ยครับค่อยๆเดินขึ้นไปไม่ต้องถอดรองเท้านะครับแต่ระวังนิดนึงเพราะว่าค่อนข้างสูงนะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปกันท่านใดที่ไม่เคยมาเดี๋ยวผมพาขึ้นไปด้านบนนะครับหรือบางท่านเจ็บเข่าเดินไม่ไหวหรืออะไรยังไงและอยากรู้ว่าด้านบนเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราดูด้านบนกันนะครับว่าด้านบนเป็นยังไงเผื่อบางท่านเขาเรียกว่าอะไรนะไม่สามารถที่จะขึ้นได้ผมก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับด้านบนเนี่ยครับตรงนี้นะครับที่ผมเดินขึ้นมาคือด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนกันใกล้ถึงแล้วแหละนิดเดียวไม่ได้ไกลมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านไหนที่เราขึ้นมาเนี่ยมีอะไรให้ชมกันเพราะว่าเราอุตส่าห์มาแล้วนะครับก็เอาให้สุดเนี่ยครับขึ้นมาด้านบนก็ระวังนิดนึงนะเนี่ยครับถึงด้านบนแหละตรงนี้นะครับจะเป็นด้านบนนะครับถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับตรงนี้น่าจะเป็นลูกนิมิตเอกนะครับที่ฝังอยู่ด้านใต้นะครับอุโบสถอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับท่านใดที่พอมีความรู้เนี่ยรบกวนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้ผมนิดนึงเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูด้านข้างๆเนี่ยก็จะเป็นพระพุทธรูปที่ตั้งประดิษฐานอยู่รอบๆเลยครับเนี่ยรอบๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูนะครับว่าด้านล่างเป็นอย่างไรเนี่ยครับด้านล่างนะถ่ายดูเลยเนี่ยครับด้านล่างจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราทำบุญนะครับว่าจะลงตรงกลางไหมโอ้ตรงกลางพอดีเลยครับตรงกลางพอดีเลย
ตรงกลางพอดีเลยนะครับตรงกลางพอดีเลยของผมเอาขอให้คลิปนี้ปังๆแล้วกันนะครับเนี่ยครับท่านใดที่ไม่เคยมาขึ้นมาด้านบนเนี่ยก็ชมภาพบรรยากาศนะเนี่ยครับว่าขึ้นมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มาทำบุญกันเดี๋ยวเรามีพระประจำซ้ายและขวานะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันเราจะอาจจะดูแค่ข้างเดียวนะครับเพราะว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยเหมือนกันอันนี้เรามาทางซ้ายโอ้โหแต่วิวด้านบนเนี่ยครับวิวด้านบนงดงามงดงามเลยอ่ะค่อยๆดูกันโบราณสถานเนี่ยมันให้ผมคิดเลยว่าสมัยก่อนที่คนที่เป็นเจ้าเมืองเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาหรือว่าเวลาดึกๆหรือเงี้ยเวลาดูเมืองเงี้ยแบบเพลินนะเนี่ยแล้วหน้าในสมัยก่อนเนี่ยบ้านเรือนไม่ได้เยอะขนาดนี้เนี่ยครับภาพบรรยากาศแบบสุดยอดสุดยอดจริงๆตรงนี้นะครับจะเป็นทางหน้าวัดนะครับเราถ่ายจากมุมสูงนะบริเวณวัดใหญ่มากแล้วก็ในอยุธยาเนี่ยวัดเยอะมากคือหลายๆท่านเนี่ยที่จะไหว้พระ9วัดเนี่ยก็จะนิยมที่จะมาทางอยุธยานะครับเพราะว่าวัดเยอะแล้วก็ติดกันใกล้ๆกันในการไหว้เนี่ยก็จะสามารถทำเวลาได้ถึง9วัดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่นิยมกันแล้วก็มาไม่ยากครับออกจากกรุงเทพเนี่ยแค่ชั่วโมงนิดๆก็ถึงแล้วไม่ได้ไกลมากแล้วก็ของกินเยอะผมบอกเลยว่าของกินเยอะอยุธยาจึงเป็นที่นิยมมาได้หลายทางนะครับทั้งทางรถไฟที่คนนิยมมากันนะครับเพราะว่าค่าตั๋วรถไฟเนี่ยแค่10กว่าบาทหรือ20บาทแต่ผมจำไม่ได้แล้วไปกลับแค่40บาทไม่น่าเกินนี้นะครับและอาหารก็ไม่ได้แพงครับอาหารถูกมากก็ตามมาตรฐานนะครับแต่แนะนำนะถ้าท่านใดมาเนี่ยก๋วยเตี๋ยวทางอยุธยาเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วตรงนี้นะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับองค์ใหญ่ทั้งซ้ายและขวาทางขึ้นเนี่ยจะเป็นบันไดด้านหลังนะครับเราสามารถเป็นขึ้นบันไดลิงนะครับไม่ใช่เป็นบันไดอิฐเป็นบันไดลิงที่เป็นเหล็กพาดขึ้นมาแล้วก็เดินเข้ามาถ่ายแต่กรุณาอย่าปีนขึ้นไปบนองค์พระนะครับอย่าปีนขึ้นไปบนองค์พระถ่ายได้ด้านล่างนะครับอย่าปีนขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราไปกันต่อตรงนี้นะครับค่อยๆเดินไปรอบๆวัดก็จะมีพระพุทธรูปเนี่ยประดิษฐานอยู่รอบเลยเนี่ยครับนี่ก็ค่อยๆเดินกันเพราะบริเวณของวัดเนี่ยกว้างมากนี่แค่วัดเดียวนะครับจริงๆอ่ะวัดหลักๆเนี่ยของทางอยุธยามีเยอะมากนะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวัดใหญ่ชัยมงคลเนี่ยครับท่านใดที่ไม่เคยมาก็ชมบรรยากาศตรงนี้กันได้นะครับเจดีย์ใหญ่ที่ต้องขึ้นไปนะครับก็เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ถ้าท่านใดถูกใจคลิปนี้นะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับและจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปอื่นๆกันต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ